สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับมีซีดครับวันนี้มาชวนทำเมนูโดนัทไก่เมนูฮิตขายดีในตลาดนัดแล้วก็ตลาดสตรีทฟู้ดนะครับซึ่งสูตรที่ผมมาลองทำในวันนี้นะครับก็คือประยุกต์มาจากการที่ผมได้ไปกินที่ตลาดสตรีทฟู้ดมานะครับแล้วรู้สึกว่ารสชาติเนี่ยมันจืดไปเนาะผมก็เลยเอามาทำใหม่ทำการปรุงรสดูนะครับในส่วนของวัตถุดิบเนี่ยผมแปะไว้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเนื้อไก่กระเทียมผงปรุงรสซอสปรุงรสน้ำตาลทรายพริกไทยดำป่นนะครับแล้วก็ไข่ไก่นะครับเนื้อไก่ที่เราใช้เป็นสันในไก่นะครับเพื่อนนี่เราก็เอาใส่เครื่องบดปั่นไปเลยครับวิธีนี้ก็ง่ายมากเลยนะครับจริงๆผมคิดว่าเมนูนี้จะทำยากเนาะแต่จริงๆก็ทำไม่ยากเพราะว่าเอาส่วนผสมต่างๆเนี่ยใส่เครื่องบดปั่นไปได้เลยนะครับถ้าใครมีเครื่องบดอยู่แล้วเนี่ยสบายมากๆเลยกับเมนูนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ตั้งหม้อนะครับแล้วก็ทำการเทน้ำมันใส่ลงไปครับใช้น้ำมันท่วมๆเลยนะครับเพื่อนๆจากนั้นก็เตรียมเก็ดขนมปังแล้วก็เอาเนื้อไก่ที่เราบดไว้เมื่อสักครู่นี้มาทำการปั้นนะครับเป็นแบนๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปคลุกเก็ดขนมปังนะแล้วก็จิ้มให้เขาเป็นรูเป็นโดนัทนะครับเพื่อนๆนี่ดูตามคลิปไปเลยนะครับเพื่อนๆทำเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตอนที่หมีซีดไปซื้อกินที่ตลาดสตรีทฟู้ดนะครับเพื่อนๆรสชาติของเขาเนี่ยจะค่อนข้างอ่อนไปนิดนึงนะครับเนื้อไก่ที่ทอดออกมามันก็เลยดูไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่นะครับมีซีก็เลยทำการปรุงเพิ่มไปนะครับการใส่พริกไทยก็จะช่วยให้โดนัทไก่ของเราเนี่ยหอมน่ากินนะครับที่มีซีไปซื้อเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโดนัทกุ้งนะครับเขาบอกว่าเป็นโดนัทกุ้งผสมเนื้อไก่เราจะใช้กุ้งเยอะหน่อยแต่ว่าเนื้อสัมผัสที่มีซีกินเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าเนื้อไก่จะเยอะกว่าเนื้อกุ้งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับตอนนั้นซื้อมา3ชิ้น50บาทนะครับเพื่อนนี่เราก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะครับมีซีดใช้เนื้อไก่500กรัมนะครับก็จะได้ประมาณ9ชิ้นนะครับจากนั้นเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะครับก็นำเจ้าโดนัทไก่เนี่ยลงไปทอดนะครับโดยทอดใช้ไฟปานกลางนะครับอ่อนถึงปานกลางนะครับเพื่อนๆเพื่อให้เนื้อไก่ข้างในเนี่ยค่อยๆสุกออกมานะครับถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยเดี๋ยวขนมปังข้างนอกเนี่ยมันจะไหม้ก่อนตัวเก็ดขนมปังเนี่ยมันจะไหม้เกรียมนะครับเราก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะทำการทอดไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆมีทั้งหมด9ชิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวโดนัทไก่ที่ทอดเสร็จแล้วนะครับน่ากินมากๆเลยเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับลองเอาไปทำตามกันดูได้เลยนะครับทำตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับถ้าใครชอบรสชาติจัดเนี่ยก็สามารถปรุงรสเพิ่มลงไปให้มีรสชาติจัดขึ้นก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องหมีซีดแบร์ซีดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดูสูตรนี้แล้วนะครับอยากจะลองเอาไปทำขายดูก็สามารถทำได้นะครับเพื่อนๆก็ลองประยุกต์ดูแล้วกันนะครับผมว่าสูตรของผมเนี่ยอร่อยไม่แพ้กับเจ้าที่ผมไปซื้อมากินเลยนะครับยังไงก็ขอฝากเมนูโดนัทไก่ของผมไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ